วันเด็กวันนี้นะคะทีวีไทยก็เปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆได้มาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการและผู้สื่อข่าวเพื่อจะสะท้อนมุมมองด้านข่าวสำหรับเยาวชนค่ะโดยช่วงนักข่าวพลเมืองเด็กนั้นพบกับเด็กชายพิชากรวัชโรดมประเสริฐค่ะสวัสดีครับผมไว้พิชากรวัชโรดมประเสริฐกับนักข่าวพลเมืองเด็กครับวันนี้คนไทยและคนลาวได้มีการเฉลิมฉลองกันจะสนุกขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับขนมแจกตอนไหนพี่ปีที่3แล้วที่บ้านตะมุ่ยอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวจะงานวันเด็กจะปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะเฮาได้เชิญเยาวชน3หมู่บ้านจากแขวงจำปาสักไปเฮ็ดลาวมาร่วมงานด้วยพวกเขาขามฟังมาเฮาตั้งแต่เช้าทยอยกันมามากบ้างหน่อยบ้างแต่ร่วมแล้วก็ร้อยกว่าคนหูหูจมูกปากตาผมเป็นเยาวชนบ้านตะมุ่ยซึ่งถือเป็นจ่าบ้านและยังได้รับความละมือจากบ้านไก่เลื่อนเคียงอย่างบ้านมะไหที่มาซอยกันต้อนรับพี่น้องจากฝั่งลาวร่วมแล้วเยาวชนทั้งไทยและลาวกว่า200คนได้ทำให้งานดูคึกคักเป็นกันเองก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มู่เพิ่มแล้วก็ได้เพื่อนบ้านเพิ่มเข้ามาก็รู้สึกว่าถือว่าเป็นมู่เป็นพวกกันที่มาได้มางานวันเด็กมื้อนี้ก็เห็นคิดว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องกันก็เฮาก็ถือว่ามาบ้านเดียวกันขอให้เด็กทั่วประเทศมีความสุขแล้วก็ขอให้อย่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาต้องผ่านก็ขอให้เจริญกันที่บ้านตะมุ่ยและบ้านมะไหยังมีคนอยู่หลายสัญชาติอยู่เพื่อนๆน้องผมก็คือกันหลายคนเกิดในประเทศไทยแต่ก็ยังบ่รับสิทธิ์เหมือนคนไทยทั่วไปรวมทั้งตัวผมด้วยต้องการสิทธิเป็นคนไทยอะค่ะเพราะว่าเป็นคนลาวก็โดนแหละอยากได้ขึ้นมือไม่ได้ก็ขอไม่ได้ขนาดเขาเกิดอยู่ลาวเขายังมีแต่ว่าหนูเกิดอยู่ไทยบ่มีกะแต่ว่าเมื่อกะไม่มีฝากให้ผู้เสียทุกคนตั้งใจเรียนมือเกี่ยวของตะวันยายมุมในต่างๆแล้วกันแล้วก็พ่อแม่ค่ะเป็นเด็กดีของพ่อแม่พ่อแม่ก็จะภูมิใจผมกับมูยังบ่ได้สัญชาติแต่ผมก็เชื่อว่ามื้อนึงผู้ใหญ่คงจะเมตตาบ่เฮาแต่มื้อนี้ผมกับพี่น้องทุกคนที่มาร่วมงานมีความสุขหลายพอได้เจอมูใหม่ที่ขามาเยี่ยมเฮาถึงบ้านทั้งเขาและเฮาต่างเป็นลูกหลานพญานาคคือกันจึงบ่มีหยังมาแบ่งแยกบ่ว่าจะอยู่หม่องใดเฮาก็ฮักกันได้นักข่าวพลเมืองเยาวชนบ้านตะมุ่ยจังหวัดอุบลราชธานีรายงานผมไว้พิชากรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับส่วนช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงจากคุณพิมพ์นารานะคะจะพาไปดูยอดมนุษย์ที่อยู่ในใจเด็กไม่แน่ใจว่ายอดมนุษย์ในใจเด็กสมัยนี้กับสมัยก่อนนี่แตกต่างกันไหมคะคุณพิมพ์นาราก็อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัยนะคะแต่ก็มีความเหมือนกันอยู่2 อย่างค่ะคือความที่มีความสามารถเหนือมนุษย์นะคะและอีกอย่างก็คือความมีคุณธรรมนั่นเองค่ะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยนะคะความชื่นชอบของเด็กๆที่มีต่อบรรดายอดมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาเสมอนะคะแต่นอกจากความตื่นตาที่มาจากความสามารถพิเศษของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่แล้วนะคะสิ่งที่ซื้อใจเด็กทุกยุคทุกสมัยได้นั่นก็คือเรื่องของวีรบุรุษในจินตนาการนั้นก็คือการมีสัญลักษณ์ในเรื่องของการกอบกู้คุณธรรมนั่นเองค่ะความสามารถที่เหนือมนุษย์พร้อมคุณธรรมคือองค์ประกอบสำคัญ2 สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่บุคคลในจินตนาการที่ปรากฏตัวทุกครั้งที่โลกมนุษย์เผชิญกับภัยอันตรายคุณสมบัติเหล่านี้ครองใจเยาวชนมาทุกยุคทุกสมัยซูเปอร์แมนฮีโร่ตัวสำคัญที่โด่งดังที่สุดในโลกสะท้อนภาพของสังคมอเมริกันท่ามกลางเศรษฐกิจที่ตกต่ำในยุค30ที่ต้องการวีรบุรุษมาช่วยกอบกู้รวมทั้งเหตุผลทางการเมืองยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่ผลิตฮีโร่ที่ช่วยเยียวยาด้านจิตใจของคนอเมริกันออกมาอีกอย่างแบทแมนหรือวอนเดอร์วูแมนและฮีโร่หน้าใหม่ในยุคหลังที่ทยอยกันออกมาปกป้องโลกทั้งสไปเดอร์แมน
ไอรอนแมนหรือเอ็กซ์เมนเป็นเหตุผลหลักที่บรรดาฮีโร่ต้องเป็นผู้พิทักษ์และช่วยเหลือสังคมที่เปี่ยมไปด้วยจิตสาธารณะตัวจริงสำหรับเด็กๆการ์ตูนเหรอครับก็อาจจะเป็นฮีโร่ซูเปอร์แมนแบทแมนครับทำไมถึงชอบซูเปอร์แมนเขาช่วยโลกครับช่วยคนต่างๆผู้คนต่างๆที่เดือดร้อนครับการ์ตูนก็มีเบนเทนครับเพราะว่าเขาช่วยปกป้องโลกและเขาแปลงเป็นเอเลี่ยนได้ตั้งหลายตัวเวลาโตขึ้นนะครับได้ดีมากเลยครับอยากมากเลยครับก็เป็นนารูโตะแล้วครับทำไมนารูโตะเพราะนารูโตะมีความพยายามแล้วก็มีความพยายามแล้วก็มีความมุ่งมั่นครับฮีโร่จากแดนอาทิตย์อุทัยก็เป็นวีรบุรุษที่ครองใจคนไทยไม่แพ้กันเช่นเดียวกับอเมริกันชนฮีโร่ญี่ปุ่นเกิดขึ้นท่ามกลางบ้านเมืองที่ย่อยยับจากระเบิดนิวเคลียร์หลังสงครามโลกครั้งที่2จนผู้สร้างต้องดัดแปลงแนวคิดเชิดชูชาติให้เป็นมังงะหรือการ์ตูนเพื่อกำจัดความหวาดระแวงจากประชาคมโลกและพยายามสร้างความแตกต่างด้วยการใช้หมวกคลุมศีรษะแทนหน้ากากอย่างตะวันตกจนก่อเกิดโทคุซัตสึหรือซูเปอร์ฮีโร่ญี่ปุ่นทั้งกระบวนการไอ้มดแดงอุลตร้าแมนและซูเปอร์เซนไตซึ่งกว่า4ทศวรรษที่ผ่านมาทั้งมังงะและโทคุซัตสึได้รับความนิยมในหมู่เด็กไทยอย่างสูงฮีโร่หรืออะไรต่างของญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏถูกสื่อมากคือครั้งแรกเนี่ยปรากฏในสื่อทีวีแล้วก็เป็นสื่อทีวีในยุคที่ทั้งหลายได้ผมเด็กๆเลยนะไอ้รายการสำหรับเด็กจริงๆยุคนั้นจริงๆไม่ค่อยมีอ่ะแล้วพอมันเป็นเอเชียด้วยเนี่ยมันก็มีอะไรใกล้เคียงกันอย่างเราไปอ่านการ์ตูน Marvel อะไรซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆอะไรบรรยากาศอะไรต่างๆมันก็มีกลิ่นนมกลิ่นเลยแต่เรามาเจออย่างพวกไอ้มดแดงอะไรอุลตร้าแมนนี่เรารู้สึกมันใกล้เรามากพลังอำนาจหรืออภินิหารของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้แม้จะตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กเพียงใดแต่มันจะไร้ค่าโดยฉับพลันหากฮีโร่ใช้มันไปในทางที่ผิดนี่คืออีกหนทางหนึ่งที่จะล่อล้อมให้เด็กๆมีคุณธรรมประจำใจกับการ์ตูนที่พวกเขาสนุกไปด้วยได้และเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นวีรบุรุษในวัยเยาว์ของพวกเขาวันเด็กปีนี้นะคะร่วมย้อนรำลึกถึงบทเพลงใสๆในวัยเด็กของวง2วัยค่ะวงดนตรีเพื่อเด็กที่ถือเป็นตำนานอีกบทหนึ่งของวงการเพลงไทยผ่านภาพจำของอ้อยกระท้อนหนึ่งในนักร้องนำของวงค่ะความสุขทุกครั้งที่ได้ขับร้องเพลงเจ้าผีเสื้อเอ่ยบทเพลงใสๆที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กและธรรมชาติแม้จะผ่านช่วงเวลาของการทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆในฐานะนักร้องนำวง2วัยวงดนตรีเพื่อเด็กมานานกว่า30ปีแต่เมื่อไหร่ที่มีโอกาสได้ย้อนรำลึกถึงความหลังครั้งนั้นเปรมศรีเอียดเอื้อหรืออ้อยกระท้อนนักร้องนำก็บอกเล่าความรู้สึกอย่างมีความสุขทุกครั้งรู้สึกภาคภูมิใจนะในยุคนั้นที่พี่ได้เข้ามาทำงานตรงสองวัยเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งที่แบบเป็นความทรงจำที่ดีมากๆเป็นพื้นฐานให้พี่เติบโตมาได้อยู่ในสังคมนี้อย่างเป็นคนดีไม่เป๋ไปไหนคือเราถูกหล่อหลอมมาจากกลุ่มที่ทำงานเพื่อเด็กอ่ะเพื่อสังคมอ่ะอยู่กับตรงนี้มาโดยตลอดเลยเราก็เลยซึมซับความรู้สึกตรงนั้นนะมาจนเราเอามาใช้ในช่วงของวัยเป็นที่เราเป็นผู้ใหญ่คือมีมากก็แบ่งปันสองวัยเป็นวงดนตรีที่แม้จะมีผลงานเพลงออกมาเพียง4ชุดแต่ก็ถือเป็นผลงานที่มีคุณภาพนอกจากน่าฟังด้วยทำนองเพราะๆเมโลดี้สวยๆผ่านดนตรีโฟกอันเรียบง่ายสอดรับกลมกลืนไปกับถ้อยคำภาษาอันงดงามแล้วเนื้อหาที่นำเสนอยังแฝงไว้ด้วยข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันและปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างดีอีกด้วยเช้าจำไซวันหนึ่งซึ่งเป็นวันน้ำนองลูกหมูก็อยากจะลองเล่นโคลนเขาเปรียบลูกหมูตัวนี้เหมือนเด็กที่ออกไปเล่นแบบภาษาเด็กอะสกปรกเนื้อตัวมอมแมมแต่สุดท้ายแล้วถึงตัวจะสกปรกยังไงต้องใส่รองเท้าเพราะว่ารองเท้ามันมีเชื้อโรค
มันมีอะไรที่มันคติหรือมีอะไรที่มันสอนแฝงอยู่ข้างในซึ่งพอเด็กเริ่มฟังเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าอุ๊ยเธอไม่ใส่รองเท้ามันลูกหมูเขายังใส่รองเท้าเลยถ้าเขาไม่ใส่เขาจะโดนพยาธิใช้เท้านะเขาจะรู้สอนด้วยเพลงสองวัยเปิดตัวครั้งแรกในวงการเพลงไทยเมื่อกว่า30ปีที่แล้วในงานวัยดอกรักบานวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2522มีสมาชิกในวงประกอบด้วยกลุ่มคน2วัยตามชื่อวงคือวัยผู้ใหญ่และวัยเด็กวัยผู้ใหญ่ได้แก่ณต้อมกิติพงษ์ขันธการกับณวีวีรศักดิ์ขุขันทินส่วนวัยเด็กได้แก่เหล่าน้องๆหนูๆจากรายการสโมสรพึ่งน้อยแม้จะไม่โด่งดังมากในยุคนั้นแต่หลายบทเพลงยังคงมีความร่วมสมัยและฟังได้ไม่รู้เบื่อกิจกรรมที่สนุกสนานก็ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันนะคะอย่างงานวันเด็กแห่งชาติที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรค่ะจัดขึ้นในหัวข้อสยามใหม่ในมุมมองของน้องหนูค่ะเรือเมกระดาษที่วาดลวดลายสีสันสดใสประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยฝีมือของน้องไมล์เด็กหญิงชนิกามั่นความดีวัย6ขวบโดยมีลุงกับป้าช่วยเติมแต่งจินตนาการของหลานให้เป็นจริงแม่จะรู้เพียงว่าที่ตัวเองประดิษฐ์ขึ้นนั้นคือเรือกระดาษแต่แม่ของน้องไมล์ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรือเมว่าเป็นหนึ่งในคมนาคมที่เกิดขึ้นในยุคสยามใหม่แม้เด็กๆที่มาร่วมงานอาจไม่รู้ความหมายของคำว่าสยามใหม่มากนักแต่เมื่อปุญญวีวัชรโกมลพันธ์ได้ฟังเรื่องที่แม่เล่าถึงเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่5ที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคสยามใหม่เธอก็สมัครใจแต่งชุดไทยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หนูรู้คำว่าสยามใหม่ไหมคะทราบไหมคะทราบคืออะไรคะคือของสมัยก่อนแล้วเปลี่ยนรัชกาลที่อะไรคะที่5แล้วเกิดอะไรคะมีการเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนแปลงเห็นว่าธีมของการจัดงานเนี่ยเป็นการทำให้น้องได้ทราบการเปลี่ยนแปลงของเมืองไทยนะคะในยุครัชกาลที่5มาจนถึงตอนนี้นะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆบ้างนะคะก็ไม่แน่ใจว่าน้องจะเข้าใจแค่ไหนแต่ก็อยากให้เขาเนี่ยได้จำธีมของงานนี้ไว้เผื่อในอนาคตเขาอาจจะเข้าใจมากขึ้นด้วยทำเรือเรืออะไรคะเรือเมเรือเมชอบไหมคะชอบรู้ไหมทำไมถึงมีเรือเมย์เรือเมย์มีตอนไหนรัชกาลที่ห้าสยามใหม่ในมุมมองของน้องหนูคือแนวคิดของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2554ที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคสยามใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านทั้งการปกครองการศึกษาคมนาคมและเศรษฐกิจโดยให้เด็กๆร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานเช่นการถ่ายรูปที่ระลึกกับฉากย้อนยุคการพับเครื่องบินจำลองและการแต่งกายชุดไทยไม่เพียงแต่เชิญชวนให้เด็กๆแต่งกายชุดไทยมาร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้เท่านั้นค่ะแต่ว่าเด็กๆเหล่านี้ยังได้ร่วมสนุกในการประกวดเพื่อเป็นแรงจูงใจด้วยค่ะคุณบริเวณมัยคะค่ะขอบคุณคุณพิมนราค่ะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2554ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17-20 ปีมีสัญชาติไทยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่10มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2554สอบถามรายละเอียดได้ที่024752614และ024752625ในวันและเวลาราชการ